จริงๆแล้วการแข่งขันนี่เกิดขึ้นได้นะครับในฐานะที่ไม่ได้มีคนดูนะครับก็คือให้จัดแข่งได้ก็คงคล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นของทางต่างประเทศที่มีมาแต่ห้ามไม่ให้มีคนดูเพราะว่าความเสี่ยงจะอยู่ที่กองเชียร์ทั้งหลายนี่แหละครับแล้วก็ในการที่จะจัดแข่งอะไรต่างๆนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเป็นผู้ที่จะกำหนดในมาตรการต่างๆ ถ้าท่านจะทําอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไปขออนุญาตหรือว่าไปปรึกษากับทางต้นทางนะครับเขาก็จะดูตามมาตรการต่างๆเหล่านี้ได้ครับ